ยิ่งถ้าเรียนทิ้งไว้หลายๆวันแล้วไปปฏิบัติธรรมมันยิ่งมีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยมันไม่ได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหูมันเสียงบ่นเสียงอะไรมากมายแต่แล้วมันจะดีมันจะยินดีมากที่เมียไปปฏิบัติธรรมถ้าปล่อยไว้3วัน7วันมันไม่ป่วยเลยนะไม่ป่วยเลยสั่งอะไรไว้มันจะทำให้นะเพราะว่ามันรู้สึกว่าสบายหูนะสบายใจผู้ชายมันไม่ทุกข์ทีนี้เราก็เลยคิดในใจว่าผมเคยได้ยินอ่ะที่ท่านอาจารย์อะไรนะที่อยู่เชียงรายอ่ะอาจารย์อะไรนะอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยไปมีเมียใหม่ก็แม่เสียหรืออะไรไม่รู้ไปได้เมียสาวทีนี้คุณปู่ก็ไม่ยอมไปสักทีป่วยแต่ไม่ไปก็บอกว่าเมียยังสาวยังสวยไม่อยากไปไม่อยากทิ้งเมียอาจารย์เฉลิมชัยเขาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าพ่อไม่ต้องห่วงหรอกบุญพ่อทำไว้เยอะเดี๋ยวพ่อไปอยู่บนสวรรค์นะอุ้ยนางฟ้าสวยงามไม่รู้กี่เท่าเยอะแยะปู่ได้ยินก็รู้สึกสบายใจว่าจากตรงนี้ไปจะไปเจอที่สวยกว่านี้นะนั้นเราจะได้ยินแต่เทวดาเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องเทพบุตรเนาะเราไปดูในพระสูตรในอะไรส่วนมากจะมีแต่เทวดามีเทวดา500เทวดา 1,000 เนี่ยเป็นบริวารก็คือผู้ติดตามส่วนมากคือว่าในเรื่องโอเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดว่าบุญกุศลมีเยอะเราไปเกิดอยู่ข้างบนสวรรค์มันจะยิ่งกว่าเมืองมนุษย์ปัจจุบันนี้เมืองมนุษย์ผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงเพราะแม้แต่ทั้งผู้ชายยังแปลงเพศเป็นผู้หญิงดังนั้นบนสวรรค์ยิ่งน้อยเทพบุตรเนี่ยมีน้อยเทวดาจะมีเยอะทำไมถึงเทวดามีเยอะเนี่ยก็ดูดิเนี่ยเห็นหน้าปิ่นเนี่ยสามคนเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ18รวมน้องมาใหม่19มีผู้ชาย3คนนอกนั้นผู้หญิงหมดเลยแล้วถ้าเราไปดูเวลาก็เขาไปทำบุญที่วัดผู้หญิงกับผู้ชายใครเยอะผู้หญิงหลวงพี่หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีโยมผู้หญิงนะไม่ได้กินข้าวเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแต่โยมผู้หญิงนี่แหละก็เมียเพื่อนทั้งนั้นแหละที่เอากับข้าวกับน้ำมาใส่บาตรเห็นไหมผู้หญิงเนี่ยผู้ชายไปบวชบวชไม่เยอะครับแต่ยิ่งปัจจุบันข้าวยิ่งน้อยลงเรื่อยๆสามเณรยิ่งน้อยลงไปอีกยิ่งหายากผู้หญิงเนี่ยถ้าท่านไม่รักษาศีลไม่ทำบุญไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะเป็นต้องเลี้ยงลูกให้นมลูกทุกไหมต้องทำงานบ้านทำงานทั้งในบ้านนอกบ้านทุกนะผู้หญิงเนี่ยทุกกว่าผู้ชายเชื่อผมอ่ะผู้ชายเนี่ยทุกไม่เท่าผู้หญิงหรอกเขาบอกว่าเพศที่มีความอดทนมากที่สุดคือผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะถ้าคิดว่าผู้ชายอดทนไม่ใช่นะผู้ชายมันแข็งแรงเฉยๆแต่มันไม่อดทนเท่าผู้หญิงรอให้นั่งนานๆไม่รอนานๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ผู้ชายแต่ผู้หญิงอะอยู่ได้รอทั้งวันก็อยู่ได้หัวไม่มารอทั้งวันทั้งคืนเนาะมันไปไหนไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวานเช้าคืนนี้ยังไม่มาอีกเดี๋ยวบอกว่าให้กลับเช้าๆถ้าบอกไอ้อย่างมันจะพี่ก็เจ้ากูน่ะเมื่อคืนมันพี่ก็ว่ามันรู้แล้วอย่ากลับดูดิ้นนะให้กลับเช้าๆต้องบอกว่าอย่าไปกลับหรือเวลาลูกหัวออกบ้านลูกออกบ้านเนาะจะไปบอกว่าให้กลับเช้าๆมันกลับเจ้ากูไก่ผ่านกูมันจะพี่มันพี่ก่อนนะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความทุกข์มากฉะนั้นเลยไม่แปลกที่ผู้หญิงจะชอบทำบุญทำทานผู้หญิงจะชอบรักษาศีลผู้หญิงจะชอบไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะผู้หญิงอยากอะไรนะอยากจะพ้นทุกข์ไงโอ้ถ้าเราตายไปนะเดี๋ยวเราไปเกิดแล้วบางคนอธิษฐานเลยนะขอให้เกิดเป็นผู้ชาย
เกิดเป็นผู้ชายที่ไหนได้ไหมอันนี้หาได้นะเกิดเวลาท่านทำบุญทำทานเนี่ยขอให้เกิดเป็นผู้ชายแล้วพบหน้าชาติหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะคลอดมากกว่านิพพานเท่าไหร่อันนี้หาได้เพราะเป็นผู้ชายมันสบายไงเอออยากสบายไหมเกิดเป็นผู้ชายสบาย ไม่เกิดดีกว่าไม่เกิดได้ก็ดีดังนั้นเวลาท่านไปเสวยสุขบนสวรรค์ถ้าท่านไม่ได้อธิษฐานท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงเขาเรียกอะไรเทพธิดาใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าเทพบุตรนะเวลาเราใช้กวนกันอ่ะภาษาบาลีนะเขาจะมีบุตรบุตรตาบุตรตาเห็นมันจะมีว่าบุตรเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมันใช้คนละคำกันเหมือนเงี้ยเทพบุตรเทพธิดาเวลาเราจะอุทิศบุญนะท่านไม่รู้หรอกว่าเทวดาประจำตัวท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็ต้องมั่วมั่วไปก่อนข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้กับเทวบุตรเทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าต้องบอกนี้เราไม่รู้ถ้าเกิดว่าทำไมเราอุทิศไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าบางทีอุทิศที่เทวดาแต่เทวมนุษย์พอหมูที่พื้นน่ะเกิดเทวดาประจับตัวเขาเป็นพระใจหรอเออไม่ใช่ที่ยิงสักคำถ้าเทวดาเขาเป็นไม่ยิงไม่ใช่พระใจเขาผมบอกอุทิศพื้นมันต้องอุทิศให้ทั้งสองเทพเวลาขออุทิศกุศลผลบุญให้เทวบุตรเทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าเนาะเราเปลี่ยนดูเนอะบางคนไม่อุทิศก็ได้ก็ไม่ได้ผลเนี่ยเนาะเขาอาจจะอุทิศผิดเขาอุทิศกุศลให้เทวดาเนอะเทวดานี่เป็นไม่ยิงนะถ้าเทวดาที่ผมเข้าใจบางทีต้องทำความเข้าใจเวลาอุทิศกุศลผลบุญแต่อย่าลืมพ่อเกิดไม่เกิดก่อนที่เราจะมาเกิดเราจะไปเคยได้ยินมีคนเล่าไว้อย่างนี้ว่าถ้าเราเกิดพระธาตุปีไหนเขาจะเอาดวงจิตของเราเนี่ยไปไว้ที่พระธาตุองค์นั้นก่อนเหมือนอย่างผมเนี่ยผมเกิดปีชวดผมอยู่ที่พระธาตุสีจอมทองอำเภอจอมทองดวงจิตเราจะไปอยู่ที่นั่นก่อนก่อนที่เราจะมาปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่เนี่ยแล้วเขาจะไปเอาดวงจิตของเราเนี่ยมาจากที่พระธาตุปีเกิดแล้วเอามาปฏิสนธิในท้องของแม่ท่านเกิดพระธาตุปีไหนอ่ะนั่นน่ะเขาถึงให้ว่าอย่างน้อยปีละครั้งที่เราต้องไปไหว้พระธาตุปีเกิดไกลแสนไกลก็ต้องไปนะไกลแสนไกลก็ต้องไปปีละหนึ่งครั้งอย่างน้อยมันเหมือนเรากลับไปไหว้พ่อแม่เราเพราะเรามาจากที่นั่นมาจากพระธาตุปีเกิดนะใช่ไหมมีใครเกิดพระธาตุนู่นดาวดึงไหมไม่ต้องไปที่วัดดาวดึงก็ได้วัดดาวดึงเนาะอยู่เนี่ยหลายน้ำปีที่นับเลขมาที่แล้วเนี่ยวัดดาวดึงไปที่นี่ไปได้นะมันมีพระธาตุปีเกิดต้องไปไหว้อย่างน้อยทีละครั้งนะครับเนี่ยเขาจะมีพ่อเกิดไม่เกิดเขาจะพาเรามาเกิดนะดังนั้นเราจะมีคนดูแลเหมือนตอนเล็กๆอ่ะที่เราตกนู่นตกนี่อะไรทำไรเราไม่เป็นอะไรเนี่ยบางทีเรานอนอยู่ก็เล่นไม่คนเดียวเหมือนมีใครสักคนมันเล่นคนเดียวหัวเราะคนเดียวเนี่ยแสดงว่ามีพ่อเกิดไม่เกิดพ่อซื้อไม่ซื้อเนี่ยเขามาเล่นอยู่กับเราเขามาอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ทำงานเนี่ยเขามาอยู่เป็นเพื่อนมาเฝ้าเราอ่ะจนกว่าเราจะรู้เรียนสานะถ้าเรารู้เรียนสาเราโตแล้ว4 5ขวบเราพูดได้รู้เรื่องหมดแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราอยู่กับพ่อกับแม่เราบอกเขาหมดภาระเขาละทีนี้เราก็ต้องอุทิศบุญกุศลให้เขาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตอนอะไรนะที่ว่ายน้ำ7วัน7คืนอะอะไรนะการมหาสนุกเนี่ยที่เทพธิดาเนี่ยที่มาอุ้มท่านเนี่ยออกจากทะเลอะก็ไปวางไว้อะเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นพ่อเกิดไม่เกิดเป็นคนดูแลเป็นเทวบุตรเทวดาประจำตัวที่เราทำบุญแล้วก็อุทิศให้เขาด้วยเนาะจะได้บุญได้กุศลตอนนี้พ่อครูพร้อมแล้ว
จะได้นิมนต์ท่านพระครูปริกาประเสริฐประสันโนนะครับได้เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานเอาจนถึงประมาณสัก4ทุ่มเนาะ4ทุ่มเนาะเพราะเรานอนที่นี่เนาะ4ทุ่มเลิก4ทุ่มพรุ่งนี้เช้าก็ตี5ทำวัดสวดมนต์เช้านะนิมนต์ท่านพระครูครับต่อไปจะเรื่องการเข้าการปฏิบัติธรรมมัสยิดโยมไม่เรื่องเดี๋ยวไปจัดรายการก่อนจัดรายการแล้วขอแนะนำตัวกับแม่ผู้ที่มาใหม่อาตมาพระครูบริกาประเสริฐปัสสโนพระพุทธสุทธิเทพจัดรายการสองทุ่มถึงสี่ทุ่มวิชาประมาณเดียวกันเองเนี่ยนะคือปัสสังโฆวิคุพยศทองฐานตัวใดรูปต่อการที่มีสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มสามรูปนี้มาทองฐานเป็นสวดมหาจักรพรรดิสวดตระการล้านต่อไปแสดงว่าดวงเขาจะโคตรคู่นะเขาเวลาเขาจะนี่นี่กรรมฐานสนาญาติโยมก็น้องก่อนจะไปประทับกรรมฐานเนี่ยสติฐานสี่อาบันดูบันดูตอนนี้ขาดแต่หนึ่งคนอาวตารเนี่ยการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐานสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมสลายได้รู้ว่าสามยกเนาะเอาลองว่าลองว่าตัวหนึ่งหนึ่งการวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมตัวที่สองการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมพระสุทัสสราสุรายการปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐานสี่แนวสติปัฏฐานสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมสาธุนี่แหละอารมณ์นอนวัดธรรมกันที่นี่ยศที่พระสี่มีหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมคือทางสายกลางทางสายอีกทางสายที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่จะได้หลุดพ้นเข้าไปสู่พระพุทธนิพพานจะต้องใช้ทางสายเอกสายกลางหรือวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมมันเอามือลงได้คือแบบสบายสบายอันนี้ก็ไปสกัดตัวเดียวก็จะกลับสติปัฏฐานกลับสติปัฏฐานว่าเดินจงกรมเดินจงกรมจะมีอยู่หกระยะหนึ่งเดือนคือเคยไหมเคยเนาะดีดีดีเรื่องอะไรที่เรียนมาตอนนั้นหลวงพ่อจะรู้สุดที่ว่าเนี่ยเรื่องอะไรกันคือคนปฏิบัติเนาะคือการสติสัมปชัญญะเนาะเป็นรู้ว่าจะรันนี่จะเอาห้ากว่านะแต่เขาเอาสามเนาะหลวงพ่อจะสับเข้มกว่าเขาไว้ที่เกิดเกิดไปปฏิบัติแล้วหลวงพ่อจะรันนะตอนนี้ก่อนไหมนี่ถ้ามีโอกาสก็มาเนาะคืออันดับแรกก็คือดวงกายกายก็คืออย่างคือร่างกายของเราเนี่ยกว้างศอกยาวานาคืบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเราเด็ดเกี่ยวกับ
พูดอย่างเขาจะได้รับความสุขเรื่องของกายดูซ้ายได้กลัวเรื่องของกายหมดเนาะการกระสีประทานเลยขึ้นน้องขึ้นน้องเรื่องของกายหมดครับเวทนาของยูมีในห้องกายเวทนาก็มีอยู่สามอย่างคือพุทธเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาคือเฉยไม่สุขไม่พุทธมีสามอย่างพุทธก็คือเนี่ยพยายามเรานั่งนานๆเรานั่งไปหมดเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยเรื่องนอนทุกข์ก็สุขโอ้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจำเข่งเราเก็บเก็บหนอขันหน้าขันตาขันหนอขันหนอเนี่ยนี่เรื่องของทุกข์อ่ะเนาะถ้าสุขเราก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือว่างเปล่าแต่ระหว่างอุเบกขากับสุขมันจะคล้ายๆกันแล้วก็เรื่องของกายเวทนาจิตจิตคืออะไรคือเวลาเรื่องรู้เนาะจิตคือรู้จิตของเราเนี่ยมันก็จะบอกว่าเหมือนอะไรมันลิงเนาะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาคิดมันอย่างในจิตของเราเนี่ยคิดไปคิดมาอย่างมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยกคิดดีมากแล้วโอ้ยพูดมาจริงๆพูดจริงนะโอ้ก็นั่งประเมินคือเจ้าจะพูดมือไงนะเมื่อคืนปฏิบัติธรรมเกิดอะไรแต่ถ้าเราเมื่อคืนกับความรู้ปุ๊บโอ้เรารู้แล้วเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เราก็สบายใจแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะจิตของเราเนี่ยนะเราก็มันให้เราระลึกถึงอะไรอย่างเรามีลูกมีเมียทางบ้านทางอย่างแล้วก็อ้อมเรามาเรียนธรรมแล้วก็ปล่อยเข้าไปเรามองเอาความสุขให้เขาให้ครอบครัวของเราเนี่ยเนาะกายอยู่ในจิตธรรมธรรมก็คือธรรมอารมณ์คืออายตนะภายนอกมี6อายตนะภายในมี6อายตนะภายนอกมีอะไรบ้างมีรูปเสียงแล้วก็กลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมอารมณ์6แล้วเนาะแล้วภายในมีอะไรบ้างภายในมีก็ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราเนี่ย6 12อย่างมาประกอบกันให้เรามาปฏิบัติธรรมให้เราหูเราได้ยินเสียงเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็ได้ยินเนาะแต่ถ้าเราได้ยินมันจะพูดแต่เราได้ยินถ้าเสียงไพเราะเราชอบถ้าเสียงไม่เพราะเราก็โกรธแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนี้เราก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นมันจะสนุกหรือไม่สนุกนั่นก็ได้ยินน้องที่หูก็ให้เรารู้หรือว่าที่ว่าหายไปเลยอย่างเดี๋ยวเราได้กินเนี่ยกินเหม็นกินหอมเนี่ยถ้าเรากินได้กินหนอนมันจะมีการปฏิบัติธรรมคือผู้โยมเคยไปที่โกลมัจจานใช่ไหมหลวงพ่อจะบอกว่าอะไรหนอนมีราคาหลายล้านตอนหลวงพ่อจะว่านะเหมือนเราฟังคลิปฟังอะไรนี่แหละฟังสาธุปิฎกธรรมตามมาเนาะเราท่านอาจารย์ประสิทธิ์ก็เกิดหลวงพ่อจะมาถ้าสถานีไม่ดีนะต้องฟังก็ฟังการปฏิบัติธรรมก็เป็นเนี่ยเดียวกันเนาะบางทีนะเรื่องนี้เรื่องนี้นั่นเองยิ้มลดแต่ถ้าเราไปมาทำเราตัดไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเข้าในปากเราไม่มีลบเลยเนาะก็เฉยๆธรรมดาแต่ยังสัมผัสเนี่ยยังกายของเราดูอารมณ์เนี่ยเราก็รู้หนอเป็นก็ธรรมดาเลยเนาะโอเคเนาะต่อไปอาตมาจะเข้าปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว14จังหวะเนาะค่อยลงยังไม่คืนแน่นอนอาตมาจะอีมาเนาะตัวอีมาเดี๋ยวมันบอกมีเนี่ย
ทีนี้เวียนเทียนพระธาตุได้เกือบแสนแล้วนะได้85,538แปดหมื่นห้าได้อีกเลยหมื่นกว่ารอบเองได้กี่ปีละก็เต็มที่17เมษายนปี63อ่ะตอนโควิดมาใหม่ๆไม่รู้จะทำอะไรน้องคนมองก็มีใจมาสักคนไม่โอเคมีโอกาสเนาะที่จะลองเพียนจะลองประทัดเยอะจะเอาพันรอบเอ๊ะเพียนไปเอาหมื่นรอบเอาเรื่องเดียวเดี๋ยวที่ถามหลวงพ่อหลวงพ่อผมจะเอาคนที่ได้เอา84,000พระธรรมขันธ์เข้าสอนพระเจ้าเนาะ84,000พอดีมีวันหนึ่งเราประสบไม่ทันพอเข้าไปเอาตาแล้วหลวงพ่อผมเข้าไปไม่ทันหรอกพ่อแม่ตอนนั้นเข้าภาษานั่งสมาธิอยู่แล้วก็สมาธิมันลึกไปเมื่อเข้าบอกเอาตาถ้าตาแล้วหลวงพ่อผมนั่งสมาธิมันยาวไปผมก็เลยฝันเพี้ยนเพี้ยนเนาะเลิกไอ้เราปรับตัวเองผมจะเอาแสนรอบนะเราว่าดีตั้งใจจะเอาแสนรอบนี่ได้85,500 รอบนี่แหละทุกวันเนาะต่อไปสุดท้ายถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่แล้วเราก็กลับสติปัฏฐานเนาะกลับสติปัฏฐานแล้วดูจงกรมอันดับแรกยุคสิบเอ็ดร้อยสิบสี่ตัวหลวงพ่อคงเขียนเดี๋ยวจะไปจำเอาที่หอประชุมมหาลัยจังหวัดเนี่ยประมาณปี52แล้วกับภรรยาสองคนไปแล้วก็จำเอาไว้ปี52 53แล้วก็เสียแล้วก็หมอบอกให้แกปี54ทั้งหมด3เดือนทีนี้ก็เลย14ภาษายาวเลยอันแรกผมนั้นเราจะกล่าวสีประธานแต่เราจะไม่พิกหรอกพี่เรานับนะดูนะดูเฉยๆก็ได้นะนี่ผมเคยนี่ผมเคยเนาะเคยจะให้ผมเคยเนาะเฮ้ยผมเนี่ยสติแบบเรื่องใบ14ดวงว่าเนี่ยเรานับเอามือนะขายนะเรานับ1นะ1 2 3ที่สะดือต่อไปดูซ้าย4 5 6มาคุมที่มือแล้วก็มือขวาขึ้น6 7 8ผิดหรือไม่ผิดแล้วผิดเอาใหม่นะ1 2 3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10ถึงวันนี้เลยแล้วก็11 12 13 14นี่คือถูกต้องเลยถูกต้องเลยเป๊ะเอาใหม่นะดูเรื่อง1 2 3 3 4 5 6มือขวา7 8 9 10มือซ้าย11 12 13 14ก็ต้องง่ายจังเคยทำมาหรอฮะเบิกเลยที่จะได้ว่าสุดยอดเลยต่อไปเราเข้าปฏิบัติเนาะเอาทุกท่านเอาดูไปหน้าขาตัวเองนับด้วยกันนะเนาะ1 2 3สื่อมือซ้าย4 5 6มือขวา7 89 10มือซ้าย11 12 13 14มือขวา1 2 3มือซ้าย4 5 6มือขวา7 8 9 10มือซ้าย11 12สิบสามสิบสี่มือขวา
หนึ่งสองสามซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หนึ่งขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เอาห้ารอบนับหนึ่งรอบตามมือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกมือขวาเจ็ดแปดเก้าสิบมือซ้ายสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มือขวาหนึ่งสองสามมือซ้ายสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหลังที่หน้าผากขึ้นหน้าผากขึ้นหน้าผากถูกหนอถูกหนอถูกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอก้มหนอก้มหนอก้มหนอมือขวาลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอความหนอความหนอความหนอสายลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอความ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 หนอถูกหนอถูกถูกหนอเงยหนอเงยหนอเงยหนอมือขวาบิดหนอบิดหนอบิดหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอบิดหนอบิดหนอบิดหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอครบสามครั้งแล้วก็มาเก็บมือเนาะแล้วก็เก็บมือเอามือขวาลงก่อนลงที่หน้าขานะเอามือขวาลงก่อนลงหนอถูกหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอความหนอความหนอความหนอมือซ้ายลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกความหนอความหนอความหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอขยับตัวหนอลุกหนอขมวดปากกันลุกหนอเอ๊ะมาเกิดสมรักกันเออพูดดีเลยว่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันต่อไปเดี๋ยวนี้เราคงแยกที่หนึ่งก่อนเนาะเรียกที่หนึ่งใครเคยเดินเนาะเดี๋ยวที่ผมก็เด็กมาเนาะเคยเดินก็ใครหมดแล้วไหมยกมือใครยังไม่เคยเดินอันนั้นที่ผมเคยก็เดินหาที่ผมยกเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวดูข้างอะไรเนาะเนาะโอเคอันต่อไปเราจะเดินจงกรมแล้วที่หนึ่งเดินที่มีหนึ่งเราคือขวาย่างนอนซ้ายย่างเหนียวนอนนี่นะเดินเอามือไว้ธรรมดาก่อนถ้าธรรมดาก่อนนะมือธรรมดาเราจะน้อมจิตไปที่มือขวาบันเนอร์ยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอที่เป็นนิ่มต่อไปมือซ้ายยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอมือขวาจากมือซ้ายถูกหนอถูกหนอถูกหนอต่อไปเราจะบริกรรมยืนหนอสามครั้งแล้วก็เราก็จะเดินจงกรมนะในหนึ่งนะเราจะเอาจิตเราจากตรงที่กระหม่อมปัญหาที่ปลายเท้าจากปลายเท้าตรงที่กระหม่อมนะยืนหนอยืนหนอยืขวาย่างหนอ
ลับหนอกลับหนอกลับหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอขวายางหนอซ้ายยาง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 หนอขวายางหนอก้าวสุดท้ายซ้ายยางหนอยูหนอยูหนอยูหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอกลับ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 หนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอขวายางหนอซ้ายยาง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 หนอขวายางหนอก้าวสุดท้ายซ้ายยางหนอยืน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 หนอกลับ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 หนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอขวายางหนอซ
ดท้ายสายย่างหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอกลับ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 หนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ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 ขวาย่างหนอก้าวสุดท้ายซ้ายย่างหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนสายก็น้อยกแก้มขวานายกหนอยกหนอยกหนอมาข้างขาเรามาหนอมาหนอมาหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอขวายกหนอยกหนอมาหนอมาหนอมาหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอเรื่องการนี้ได้มาหนอเดินนั่งสุนทรีอันนั้นแหละตัวสากลโลกนะครับขับขวาขับขวาทักษะอย่างนี้แต่ถ้ามันทนได้ไหวขยับน้อง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 เอาเสียงแบบนี้นะระดับที่สามก็คือแบบสมองเอ็กซ์คนผอมไม่นอนได้แต่ชีวิตนอนได้เลยผู้ชมทางบ้านก็นั่งเลยกันเด้อ เอาเป็นมือขึ้นเด้อเอาเป็นมือขึ้นมาตามหลักธรรมก่อนนะข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม
คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูประชาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าจงสงบและเป็นสมาธิด้วยเถิดอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่ขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณสิบหกจงมาบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจข้าวออกหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้สามหมุนเจ็ดหมุนร้อยหมุนพันหมุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุมือเป็นนาขาเนาะเป็นนาขาของเรานะต่อไปเราจะน้อมจิตไปที่มือซ้ายก่อนมือซ้ายยกขึ้นบนน้ำยกหนอยกหนอยกหนอมาที่ตาของเรามาหนอมาหนอมาหนอพิกหนอพิกหนอพิกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอวางเงินตัดตัวไปถึงที่มือขวายกหนอยกหนอยกหนอมาที่ตาของเรามาหนอมาหนอมาหนอพิกหนอพิกหนอพิกหนอลงหนอลงหนอลงหนอมือขวาซ้อนมือซ้ายถูกหนอถูกหนอถูกหนอนั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นแล้วก็หลับตาลงแล้วก็บริกรรมนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอที่มุมของเราหายใจเข้าแล้วก็พอนะหายใจเข้าแล้วก็พอหนอหายใจออกไปยุ่งหนอหายใจออกพอหายใจเข้าพอหนอหายใจออกไปยุ่งหนอแต่ที่เกิดมันจึงสูงในใจมันคือว่าเราจะทำอะไรเดียวสอนเรื่องสามI'm going to go to the hospital.
ได้เวลาพอดีเรายกขึ้นยกขึ้นเดินถูกวงระยะที่สองที่สามแล้วก็เพิ่มไปเรื่อย
ยกตัวก็ยากเนาะมันไม่มีว่างแล้วง่ายขึ้นแล้วก็ยกหนอยกหนอแล้วก็ย่างหนอแล้วก็เหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็สุดท้ายก็ยกหนอย่างหนอแล้วก็เหยียบหนอแล้วก็หยุดหนอสามครั้งยืนหนอสามแล้วก็กลับหนอ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 ต่อไปเรียนที่สี่เรียนที่สี่ทำไงดีเรียนที่สี่ก็แล้วก็ยกส้นหนอหรือยกส้นหนอหนึ่งนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็นสี่แล้วนะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอข้อสุดท้ายยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วก็หยุดหนอสามครั้งยืนหนอสามแล้วก็กลับหนอ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 แล้วก็ยืนหนอเหมือนเดิมต่อไปเดินดูเรื่องที่ห้าที่ห้าย่าก็ยกส้นหนอเหมือนเดิมยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอนิดหนึ่งลงหนอแล้วก็ผูกหนอแต่ไม่ใช่เหยียบหนอนะแล้วก็ผูกหนอต่อไปยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอผูกหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอผูกหนอก็สุดท้ายยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอแล้วก็ผูกหนอแล้วก็หยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนหนอประกอบหนอนี่แหละนี่นะเป็นหมู่บ้านที่ชาวมาเพื่อวันนี้ผมก็ดีครึ่งวันเรื่องมันไม่ทำงานมันเป็นปัญหาของทุกคนต่อไปในการเดินตอนนี้เอาสกีสิทธิ์เลยมือไว้ท่าเหมือนเดิมท่าปกตินะท่าปกติเราก็น้อมจิตไปที่มือขวาก่อนยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอมือซ้ายยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอยืนหนอยืนหนอยืนเช่นกันเช่นกันเช่นกันมีการเหมือนกันนะยกหนอสืบนิดหน่อยเหยียบหนอยกหนอ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 เหยียบหนอย
กราบหนอ
ย่างหนอเหยียบหนอเนาะต่อไปเดือนที่3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ
ย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอ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 ย่างยกส้นหนอโยกหนอย่างหนอโยกส้นหนอโยกหนอย่างหนอโยกส้นหนอโยกหนอย่างหนอโยกหนอโยกส้นหนอโยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็สุดท้ายยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอกราบ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 หนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบ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 ยกส้นหนอยกเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอ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 เหยียบหนอก็สุดท้ายยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหยุดหน
Thank you.
Thank you.
ฏิบัติธรรมในครั้งคราวนี้ทำลงได้วันพรุ่งนี้เช้าเราจะมีการชำระหนี้สงฆ์นะแต่คืนนี้มันดึกละเนาะยกยอดไปพรุ่งนี้เช้าหลังจากรอคำวัดสวดมนต์เช้าเราจะมีการชำระนิสงก็คือค่าซักผ้าเนาะก็ที่เราเคยเก็บก็คือคนละ60บาทส่วนถวายครูบาอาจารย์แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่จะเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่เราขอคือค่าซักผ้าเพราะเราต้องเอาผ้าห่มผ้าปูกอกบอนลงไปซักทุกครั้งที่มีการปฏิบัติเราก็จะเอาขึ้นมาใช้ในคราวต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอเรียนแจ้งทุกท่านให้รับทราบอาหารพวกนี้ถ้าจะมีตักบาตรใครที่ไม่มีของใส่บาตรยกมือขึ้นโอเควันที่ไม่มีของใส่บาตรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีของที่ญาติธรรมเราฝากมาเราจะให้คนละชุดแต่มีเงื่อนไขนะถ้าองค์ไหนได้แล้วไม่ใส่ซ้ำนะเราจะเข้าแถวแล้วนี้ที่จริงมันมีผมจัดมามี21ชุดนะทุกคนก็ถือได้คนละชุดแต่เราต้องไม่ใส่ซ้ำหมายความว่าพระเนี่ยเขาจะเข้าแถวบิณฑบาตองค์ไหนได้แล้วไม่ต้องใส่แล้วก็เว้นไปนะเราจะเข้าแถวคนละชุดส่วนท่านมีปัจจัยมีขนมจะใส่เพิ่มก็ได้เนาะเราจะได้อานิสงส์ด้วยกันส่วนพี่นางเดียวพี่นางจะใส่เป็นปัจจัยนะครับปิดท้ายให้กับญาติโยมที่เขาฝากมานะครับจะมีของสวายที่เป็นบุญที่จัดไว้เขามีชื่อของเขาอยู่แต่ว่าเราไม่เป็นไรเราก็เป็นสะพานบุญเราก็ได้บุญอย่าลืมว่าคนที่ไม่ได้มาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเงินก็เจ้าของของแต่ว่าเขาไม่ได้มาทีนี้เขาไม่ได้มาเราเป็นผู้ถวายแทนท่านอย่าไปดูถูกนะการถวายแทนคนอื่นเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับเราเป็นเจ้าของเขาบอกว่าอยู่ที่หนึ่งเจตนาความตั้งใจที่เราจะใส่บาตรสองในขณะที่เราใส่บาตรเราก็มีความเรียกว่าเต็มใจที่จะใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จเรามีความสุขใจที่เราได้ใส่บาตรแค่นี้พระพุทธเจ้าว่าสามอย่างตั้งใจเต็มใจสุขใจท่านได้บุญละเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้บุญอยู่แล้วแต่เราก็ได้บุญนะอย่าไปคิดว่าเราเป็นตัวแทนเราไม่ได้บุญไม่ใช่นะเราได้บุญดังนั้นทุกอย่างไม่ว่าทานศีลภาวนาเหมือนกันได้บุญเหมือนกันถ้าเราตั้งใจเต็มใจแล้วก็สุขใจนะอย่าเอาแค่นี้นะตั้งใจเต็มใจสุขใจถ้าท่านท่องไว้อย่างนี้ท่านจะให้ทานก็ตั้งใจเต็มใจสุขใจท่านจะรักษาศีลตั้งใจเต็มใจสุขใจท่านจะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาก็ตั้งใจเต็มใจสุขใจท่านจะได้บุญครับดังนั้นก็ฝากทุกคนนะวันพรุ่งนี้เราจะร่วมกันตักบาตรถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ขอให้ทุกท่านก็เนี่ยเราให้คนละชุดนะพรุ่งนี้นะให้ประสิทธิ์นะก็ยกไปเนาะแล้วก็แจกคนละชุดแล้วเข้าแถวกันพรุ่งนี้เราไปจัดแต่ว่าเราต้องถ่ายติ๊กต็อกด้วยเนาะแล้วก็จะได้ใครจะไปแชร์ไปอะไรก็ไปติดตามได้เพราะว่าเขาให้10นาทีที่เกาะเราได้10นาทีที่เกาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปขึ้นไปนะเดินขึ้นไปจนเราเวียนเทียนเสร็จแล้ว10นาทีนะเราก็ได้แค่นั้นแหละนะใครจะไปแชร์ไปอะไรก็ได้ในเฟซบุ๊กพี่หนานก็จะเอามาแชร์ต่อแต่ว่าเน็ตพี่หนานไม่ได้ก็ไปแชร์ที่เน็ตบ้านเน็ตสถานีนะฉะนั้นก็ที่เกาะใครเป็นเพื่อนในที่เกาะก็ไปแชร์ได้นะครับอันนั้นวันคืนนี้เดี๋ยวอันนี้นอนที่ไหนนอนที่นี่มีผ้าห่มนะมีผ้าห่มมีผ้าปูมีกรอบหมอนมีหมอนเนาะเมื่อกี้เรามีหมอนเพื่อนี่เนาะผ้าห่มที่ไหนไม่ชอบนะที่ไหนมีห้องข้างล่างจัดไปแล้วทีนี้ก็นอนที่นี่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราตื่นตีห้าตีสี่ครึ่งเนาะให้ตื่นก่อนนะแล้วขออย่าเสียงดังนะสงสารคนที่บางคนตีสามกว่าตีสี่ตื่นสงสารคนที่เขายังนอนไม่อิ่มเดี๋ยวเราจะเป็นตาหมีแทนได้นะดังนั้นก็ถ้าตื่นก็จะเสียงดังเนาะพอตีสี่ครึ่งต้องลุกหมดเลยนะตีสี่ครึ่งต้องลุกล้างหน้าเป็นปานอะไรแล้วเราตีห้าเราจะทำวัดที่นี่นะครับทำวัดแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์แล้วก็ขึ้นไปตักบาตร
เนาะ7โมงครึ่งเนาะตักบาตร7โมงครึ่งประมาณ7โมง15 7โมง15ก็7โมงเราก็ไปแล้วเนี่ย7โมงเราก็ไปเตรียมตัวใส่บาตรใส่บาตรเสร็จกลับมาที่นี่เราจะมาทานเช้าที่นี่นะมื้อเช้าเนี่ยผมสั่งให้เขามาส่ง7โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะมาส่งที่นี่พรุ่งนี้เป็นข้าวต้มหมูสับใส่กุ้งนิดหน่อยนะวิญญาณกุ้งหรือเปล่าไม่รู้ก็พรุ่งนี้เราจะกินข้าวเช้าที่นี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปฏิบัติธรรมเนาะพ่อครูเนาะปฏิบัติธรรมนะเราไม่ขึ้นไปข้างบนละปฏิบัติธรรมยาวจนถึง11โมงครึ่งนะครับก็เขาจะได้ลาศีลเนาะลาศีลแล้วก็จะได้เที่ยงเราจะลงนะแล้วอาหารเนี่ยเราจะไปรับข้างล่างนะเราจะมีอาหารมื้อกลางวันนะครับไปรับข้างล่างก็จะเดินทางลงดอยสุเทพเลยอันนี้มายังไงมาเองมีรถมาหรอนั่งรถสีแดงมาครับอ๋อสองแถวมาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ไปรับอาหารข้างล่างด้วยกันเนาะเพราะว่าเขาจะมาส่งข้างล่างรับอาหารเสร็จก็แยกย้ายเนาะที่ตู้บุตรฝากมาหน่อยก็ดีละอนุโมทนาตอนนี้เราลาพักก่อนครับอารหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาพุทธังพระภาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระภาวตาธัมโมอะมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระภาวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิการละโมสามจบนะเราว่าพร้อมกันเลยเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณะเอติยังเกสาวะระมัทธาลุงคังวารัญญาธาตุงสุเทวนามกังนาราเทเวหิสัพพะภูชิตังกหังวันทามิสัพพะทาปัญญาวาปัสสมิงเกวะจันทิมาอิวัฏฐารยังอิตักกัตเตเยศาสนานิยานิเกติโมคะปัทธมวรังอัปายะนิวารณังอะระหังสัคคโสปานังปัทธมังอุปัชฌังคาหาเปตวาปัตตจีวรังยังยังชาตังสังฆามัชเชพุทธัสสะวาหะ1ระดับ2ระดับ3ภาวนาพระครูของกันนะวันทามิพันเตสัพพังอาปาระทังทามิพันเตมยากะตังปุญญังสามินานุโมหิตาภังสามินากะตังปุญญังไม่หังทาทาภังสาธุสาธุอนุโมทามิสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสักขาสุทีพวันตุเตจัตตาโรธรรมวัตตันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุลัพพีปันดีประทิสวัสเตรียมตัวเก็บบอกเก็บบอกแล้วก็เตรียมหาที่นอนจะนอนตรงไหนหมอนที่ใส่ไว้ครบหมดหรือยังหมอนใส่ครบหมดหรือยังให้หนูไปดูนั่นนะลูกไปดูผ้าห่มไม่เป็นไรเพราะว่าฟรีสไตล์หมอนที่ไหนก็ได้
นอนที่ไหนก็ได้ขออย่าไปนอนใกล้คนหลายใจก็แล้วกันนอนตรงนี้ก็ได้ลูกนะ